บรรยากาศความคึกคักภายในงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้วปี2558ที่สนามหน้าสถานีรถไฟอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าทั้งประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาที่มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินค้าไข่ไก่ราคาถูกซึ่งกระทรวงพาณิชย์นำมาจำหน่ายในราคาเพียงแผงละ50บาทได้รับความสนใจจากประชาชนกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์สินค้าแปรรูปทางการเกษตรและการจัดแสดงจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าสินค้าโอท็อปสินค้าส่งออกและสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาทั้งของไทยและกัมพูชากว่า300บูธโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการค้าชายแดนและสร้างเงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทและเป็นการเพิ่มช่องทางโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าและบริการทั้งของไทยและกัมพูชาได้มาพบปะกันก็อันนี้ก็เป็นช่วยกระตุ้นนะคะเศรษฐกิจการค้าแล้วก็ให้นักธุรกิจของสองฝ่ายมาได้พบหากันวันนี้เราเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึงวันที่30ก็มีบูธทั้งหมด300บูธนะคะแล้วก็จากฝ่ายกัมพูชามาร่วม200กว่านะคะเมื่อวานนี้ก็มีการจับคู่ธุรกิจของทั้ง2ฝ่ายได้ประมาณ20คู่นะคะมูลค่าการค้าเริ่มต้นเนี่ยก็คือ66ล้านบาทแล้วก็จะเป็นการทำการค้าต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะปกติแล้วตลาดที่ด่านชายแดนจังหวัดสระแก้วถือเป็นตลาดการค้าที่ได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและกัมพูชาที่มาเลือกสรรสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้ามือสองแต่เมื่อกระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมให้ตลาดค้าชายแดนแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวย่อมเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าไปเยี่ยมเยือนจังหวัดสระแก้วเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างจำนวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้เป็นอย่างดีสำหรับมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้วปี2558กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้ได้มูลค่า 1.5 ล้านล้านบาทในปี2558ถือเป็นการนำร่องจัดกิจกรรมเพื่อผลักดันและส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีการเติบโตซึ่งจะขยายกิจกรรมลักษณะนี้ไปยังพื้นที่ติดชายแดนอื่นๆต่อไปส่วนประชาชนที่สนใจสามารถมาท่องเที่ยวงานมหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้วปี2558ได้ที่สนามหน้าสถานีรถไฟอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มีนาคม2558ในเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่จะได้ทั้งช็อปทั้งเที่ยวในงานเดียวกัน